ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมั่นคงยั่งยืนซึ่งในปีนี้ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานขึ้นใหม่โดยร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนก็คือจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือและกรมส่งเสริมพัฒนาสินค้าจากรัฐบาลสปป.ลาวในการคัดเลือกนักธุรกิจและนำเสนอสินค้าบริการที่มีคุณภาพมีมาตรฐานมีเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภคการจัดงานในครั้งนี้เราจัดทั้งหมด5วันเริ่มตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2559ที่อาคารไอเทคมอลล์ชั้น7นี้ในส่วนของการจัดงานในปีนี้เรามีกิจกรรมพิเศษต่างๆมากมายนะคะที่เช่นการแสดงผลงานโครงการพระราชดำริในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบรอบ70ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการแสดงนิทรรศการจาก3หน่วยงานก็คือโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรห้วยซัวห้วยซ้อนห้วยซัวนะคะหลัก22โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่านะคะเวียงจันทร์หลัก67แล้วก็โครงการชลประทานจากจังหวัดอุดรให้เกียรติเข้าร่วมในการนี้ด้วยนอกจากนี้ก็จะมีการสาธิตปรุงอาหารสาธิตนวดสปาที่อยู่ทางด้านฝั่งด้านซ้ายนะคะแล้วก็มีการเป่าแก้วการฝึกอาชีพระยะสั้นการแสดงคอนเสิร์ตการแสดงศิลปะไทยลาวการแข่งขันชกมวยการแข่งขันส้มตำลีลาการจับฉลากแจกของรางวัลและบัตรโดยสารเครื่องบินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทองตลอดระยะเวลาของการจัดงานใน5วันในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมายังรัฐบาลแห่งราชนาจักรไทยรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกทำให้การจัดงานสามารถจัดขึ้นได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณมายังพี่น้องประชาชนนักธุรกิจชาวลาวและชาวไทยทีมประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง